สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องดีๆที่ได้กับตัวเองจะแนะนำหน่อยนะครับคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับแม้ว่าในที่จำกัดหรือในวันที่ฝนฟ้าไม่อำนวยนะครับออกไปเล่นออกไปออกกำลังกายการแจ้งไม่ได้การออกกำลังกายความหมายของมันก็คือว่าการได้เคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆนะครับทุกส่วนของร่างกายให้เราได้เคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับนั่นคือการออกกำลังกายนะครับจะเห็นได้ว่านี่เป็นบ้านพักรับรองนะครับที่ผมทำงานอยู่นะครับมีเตียงแล้วก็ข้างเตียงเนี่ยนะมีที่ว่างแล้วก็ยาวประมาณ2เมตรครึ่งเท่านั้นเองนะครับหน้าจอทีวีนะครับตื่นเช้ามานะครับตื่นเช้ากว่าปกติหน่อยนะครับถ้าท่านมีเวลาในตอนเช้านะครับเพราะตอนเย็นเราไม่ทราบว่าเราจะติดงานอะไรบ้างนะครับดูทีวีไปด้วยนะครับออกกำลังกายไปด้วยนะครับยืดเส้นยืดสายหน้าจอทีวีนี่แหละนะฮะวิ่งกลับไปกลับมาก็ได้จ็อกกิ้งนะครับในขาเป่าของเรานี่นะฮะกลับไปกลับมานะครับในขณะที่กลับไปก็แข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยนะครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีก็ได้นะครับนะครับผมอายุเยอะแล้วนะครับอายุเกิน65ปีแล้วนะครับแต่ว่ายังสามารถเล่นบาสเกตบอลนะครับยังกระโดดนะครับยังเล่นฟุตบอลนะฮะกับหนุ่มๆได้ดีอยู่นะครับแต่วันไหนก็ตามนะครับที่ไม่ได้ออกไปเล่นบาสเกตบอลก็ดีหรือฟุตบอลก็ดีผมก็จะใช้เวลาเช้าเช้านี่แหละนะฮะดูทีวีไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยนะฮะวิ่งกลับหน้ากลับหลังแบบนี้นะฮะนะครับเคลื่อนไหวนะครับบางทีก็จับวิ่งบ้างนะครับบางทีก็วิ่งเร็ววิ่งช้าบ้างแล้วแต่เรานะฮะจินตนาการไปเพื่อเราจะได้มีอายุยืนนะครับและอีกอย่างนึงที่จะแนะนำนะครับก็เรื่องคือการรับประทานอาหารการกินนะครับนะครับคนไทยเราหลายส่วนใหญ่นะครับเราจะไปเน้นมือเย็นกินมื้อเย็นเยอะแล้วเข้านอนอาหารตกค้างสารนี้ตกค้างร่างกายนะครับคำแนะนำของฝรั่งแปลเป็นไทยได้อย่างนี้นะครับว่าอาหารเช้าเนี่ยให้รับประทานเหมือนกับมหาเศรษฐีเขากินนะครับก็กินเยอะๆเขาไว้กินอาหารครบทุกหมวดหมู่นะครับเพราะร่างกายเราจะได้ใช้นะครับในตลอดวันนะครับส่วนอาหารกลางวันนั้นก็กินแบบคนธรรมดาธรรมดาก็กินกันนะครับกินพออิ่มก็พอแล้วส่วนมื้อเย็นฝรั่งเขาแนะนำว่าให้กินเหมือนยาจบกินนั่นก็คือว่ากินจะน้อยหรือไม่มีกินก็อดได้นะครับผมเนี่ยเริ่มแล้วนะเริ่มที่อาหารเย็นเนี่ยจะไม่ทานแล้วนะครับแล้วก็น้ำหนักลดนะครับน้ำหนักลดแต่ไม่เพลียนะครับระยะแรกๆเนี่ยเราต้องอาจจะฝืนหน่อยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องรับประทานอาหารก็ดีเรื่องการออกกำลังกายก็ดีนะครับเป็นของควบคู่กันนะครับวิ่งหน้าจอทีวีนะครับออกกำลังกายทุกวันนะครับเวลาทักทายกันแต่ละวันเนี่ยให้ทักทายกันอย่างนี้นะครับวันนี้คุณออกกำลังกายแล้วหรือยังครับนะครับแล้วก็ท่านจะได้สุขภาพดีนะครับเหมือนผมเคยได้นะครับตอนนี้เนี่ยอายุเลย65เลยนะครับแต่ยังเล่นบาสเกตบอลได้ดียังเล่นฟุตบอลได้ดีอยู่นะครับหวังว่าคงได้สาระบ้างนะครับ